พสายน้ำกว้างใหญ่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาที่เห็นอยู่นี้เป็นที่รู้จักกันดีในนามแม่น้ำมูลทำหน้าที่แบ่งเขตแดนระหว่างอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งถือได้ว่าเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับที่4ของประเทศไทยมีเทศกาลสำคัญที่บอกถึงวัฒนธรรมอันเก่าแก่เชื่อมประสานชีวิตผู้คนริมสองฟากฝั่งแต่ภาพที่เห็นในทุกวันนี้กลับเป็นเพียงสายน้ำที่แน่นิ่งและมีสีที่เปลี่ยนไปเกิดจากการใช้แม่น้ำอย่างไม่หวงแหนจนทำให้ภาพเก่าๆของความมีชีวิตชีวากลิ่นอายของวิถีชีวิตเลือนหายไปเหลือให้เห็นเพียงคุณค่าและการใช้ประโยชน์ที่บอกได้ว่าน้อยกว่าที่ควรจะเป็นความเงียบเหงาซบเซาและอ้างว้างกลายเป็นคำนิยามของแม่น้ำมูลสายนี้จริงหรือเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแต่ณปัจจุบันภาพที่เห็นคือกลับมีเพียงไม่กี่อาชีพที่ยังคงใช้ประโยชน์จากแม่น้ำสายนี้ค่ะน่าเสียดายมากเลยนะคะถ้าหากว่าผู้คนรู้จักใช้ประโยชน์แม่น้ำสายนี้ก็จะให้คุณค่าแก่ชีวิตมากมายวันนี้รุ่นและทีมงานมีภารกิจคือการออกเดินทางเพื่อที่จะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่ยังคงประกอบอาชีพมีวิถีชีวิตที่มีความเกี่ยวข้องกับการอาศัยแม่น้ำมูลนี้ต่อลมหายใจการเดินทางของเราในวันนี้เป้าหมายไม่ใช่เพียงการถามถึงชีวิตที่มีความเกี่ยวพันกับแม่น้ำเพียงเท่านั้นแต่มีเรื่องราวที่รวมถึงการร่วมด้วยช่วยกันในการคืนชีวิตให้กับแม่มูลที่คาดว่าชาวบ้านในละแวกนี้ยังไม่เคยได้ยินแม่น้ำมูลเนี่ยมันมีประเพณีหรือว่าการใช้ประโยชน์อะไรบ้างมีแต่พวกประเพณีแข่งเรือแข่งอะไรเขาประจำปีของเขานะอ๋อแข่งเรือแล้วเห็นเดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรค่ะแล้วเท่าที่พี่เห็นว่าคนอุบลใช้ประโยชน์จากแม่มูลยังไงบ้างก็หาอยู่หากินตามดินแม่น้ำของเขาเนี่ยพวกหาปลาของเขาหาอยู่หาอยู่ครับตามประชาชาวบ้านท่านอ่ะที่พี่ว่าแม่มูลเรามันไม่เหมือนแม่น้ำใหญ่ๆยังไงครับก็ไม่เหมือนแม่น้ำใหญ่ๆไม่ใช่พวกขนส่งทางทะเลทางอะไรอย่างนั้นนะเพราะว่าแม่น้ำของเราก็มีแล้วก็หาอยู่หากินตามดินแม่น้ำของเราชาวบ้านของเราหาอยู่หากินหาปลาหากุ้งหาอะไรของเขากินแล้วพี่เองทำมาหากินกับแม่มูลด้วยอาชีพก็ดูดทรายนี่แหละครับดูดทรายมานานหรือยังครับพี่หลายปีแล้วครับเป็น10ปีแล้วโอ้ให้พี่ย้ายไปเปลี่ยนอาชีพอื่นไปมั้ยก็ไม่อยากไปแล้วครับมันก็มีเวลาว่างเราก็ไปหาทำอย่างอื่นช่วงเย็นเลิกงานมาก็ไปขายของพวกผลไม้พวกอะไรตามร้านข้าวต้มตามอะไร 3-4 ทุ่มแล้วก็กลับมานอนถึงเวลามาทำงานแล้วก็มาเหมือนเดิมแม่มูลให้ชีวิตกับพี่ยังไงบ้างก็แบบอยู่สบายไม่มีพายุไม่มีอะไรไงแถวบ้านครับอยู่สบายแบบอุบลเขาอยู่สบายกันไม่มีพายุใหญ่ๆมาเหมือนกับทะเลพ่อนหาปลามาโดนปีแล้วคะกี่ซับจิ๊บหรอโอ้ซับจิ๊บจิ๊บปีเลยพี่เกี่ยวมันก็เปลี่ยนไปนั่นแหละจากตะกี้กับพมรนี่มันก็คนละอย่างกันเลยแต่ก่อนก็มีหาดที่หาดที่ตรงหันมันก็หายไปแล้วแต่อันนี้มันก็เป็นตื่นว่าเดี๋ยวนี้มันก็ลึกแล้วเพราะว่าเรือใส่ก็ดูถ้าเรือใส่พมีแถวคือตนอย่างไงขามมหันน้ำจีพาเปรียบคือพมรนี่โอ้ยเลือกขนาดนี้ไปบ่ได้ล่ะตื่นบ่แล้วปลาหน่อยล่มบ่แม่มูลเฮาเลือกเพราะปลาเก่าก็สมัยก่อนจะเปรียบไปกับพวกปลาเก่าหั่นน่ะปลาว่าเขาเห็นเกินแล้วปลาบ่ขึ้นกับบ่แม่น
ก็มีอยู่ทางกรมประมงเพิ่นก็มาซอยเอากุ้งมาปล่อยเอาปลามาปล่อยเก่าน้ำเหมือนแต่ก่อนมันก็ไม่ใสเหมือนทุกวันทุกวันมันไม่ใช่น้ำใสทุกวันมันเป็นน้ำตกตะกอนแบบกรุงเทพเลยนะแต่ก่อนพายเรือไปตามน้ำมันไม่มีกลิ่นน้ำเหมือนทุกวันทุกวันเป็นกลิ่นเหม็นอะไรน้ำแต่ก่อนก็ถ้าจะไปตลาดต้นยางคือตะการก็ขี่เรือไปขึ้นตรงสะพานเขาทำนี่แหละนั่งเรือนั่งเรือพายไปเรือทางยาวไม่ค่อยมีหรอกมีไม่กี่ลำหรอกแต่ก่อนแต่ก่อนแม่น้ำมูลก็กินได้แต่ก่อนทุกวันนี้ใครจะกล้ากินยังไปลงตะข่ายแต่เคยน้ำหมดก็กินนั่นแม่น้ำมูลนั่นแหละทุกวันไปเห็นน้ำลงมาจากท่อจากเขื่อนใครจะกล้ากินหลังจากที่ได้ฟังคำบอกเล่าถึงแม่มูลทั้งในอดีตและปัจจุบันทำให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นเพียงภาพเก่าๆในความทรงจำจนเราอดที่จะถามคำถามในใจไม่ได้ว่าคนที่อยู่ในคุ้งน้ำนี้ทราบข่าวการจัดงานตลาดอริยะขายสินค้าในราคาต่ำกว่าทุนหรือไม่เพราะงานนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูคืนชีวิตให้กับแม่มูลคุณพี่คะพอจะทราบเกี่ยวกับข่าวการจัดงานตลาดน้ำไหมคะรู้จักอยู่ครับทราบข่าวว่าไงบ้างคะเขาว่าเขาจะเอาเรือขึ้นไปทำลากเรือขึ้นไปทำตลาดน้ำอยู่ที่กรมเจ้าท่านี่นะเพราะว่าคนตะสูเขาผ่านไปเขาคุยให้ฟังอยู่นะเขามาโม้ว่าไงบ้างอะคะเขาจะโม้เขาว่าทำตลาดน้ำไม่เคยมีเขาว่าเคยลองทำมันจะได้หรือเปล่าเขาว่าตลาดอริยะคืนชีวิตให้แม่มูลจะเริ่มขึ้นและสิ้นสุดลงในวันที่13ถึง15เมษายน2556ณหมู่บ้านราชธานีอโศกตำบลบุงไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่ริมฝั่งแม่น้ำของหมู่บ้านและชายตลิ่งกรมเจ้าท่าบนฝั่งเมืองสินค้าภายในงานล้วนเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานว่าแม่น้ำมูลทั้งสิเกิดตลาดน้ำพอคิดจังได๋น้อยมันก็ดีตลาดแนวนะแต่ว่าการเล่นเรื่องใหญ่นี่มันต้องเล่นเป็นสายน้ำโอเล่นคล้องสายล่องน้ำทางนี้เล่นทางนี้ประจำบ่แม่นสิเล่นที่นี่บ่แม่นสิเอาแต่เล่นไปทั่วทีบมันนะต้องมีล่องเล่นตลอดเพราะว่าพวกประมงเข้ากันจะสิได้ฮู้ว่าเคยเล่นหม่องใดจังซั่นนะจ้าบ่แม่นถ้าสิเกิดสิเล่นบ่ให้ก็คือเล่นไปบ่ตัวนั้นบ่ได้หานไปตื่นเบียดตื่นมองเขานะมันไม่มีหรอกผลกระทบมีแต่คนถ้าผ่านไปเขาจะซื้อเท่านั้นแหละมีคนขี้เกียจปลูกอะไรไม่มีที่จะปลูกอย่างนี้ก็ต้องซื้อกินอยู่แล้วนะก็ดีอยู่นะอยากให้มีอยู่คนจะได้ซื้อของถูกๆกันไงเพราะว่าส่วนเขาขายของมันจะถูกกันอันนั้นมันคือมีความหวังอยู่หรอกเพื่อลูกเพื่อหลานเพิ่นน่ะสําหรับพ่อนี่มันก็บ่ได้คิดหยังหลายหรอกมันนั้นเอาว่าเพื่อลูกเพื่อหลานเพิ่นน่ะของพี่น้องประชาชนที่มีวิถีชีวิตอยู่คู่ลำน้ำมูลในวันนี้นะคะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าแม้ผู้คนจะมีความแตกต่างกันในด้านของการประกอบอาชีพวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่แต่เสียงส่วนใหญ่ก็บอกกับเราว่าแต่ละคนยังรอคอยและมีความหวังที่จะให้แม่มูลนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงค่ะส่วนการจัดตลาดน้ำคืนชีวิตแม่มูลจะมีส่วนช่วยให้แม่น้ำสายนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งได้มากน้อยแค่ไหนเรายังคงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิด